แล้วก็ตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสถ้าเราไม่อดทนเราก็เบื่อหน่ายใจก็ร้อนใจก็ไม่สงบเราก็ต้องใช้บารมีขันติอดทนอดกั้นเผากิเลสอดทนไว้ไม่สงบแล้วก็ต้องอดทนคิดนึกอะไรก็ต้องอดทนไม่ตามใจตนเองต้องตั้งใจปฏิบัติเราต้องมีความอดทนอดกั้นมีความเพียรความพยายามไม่สงบก็ต้องทำให้สงบใจร้อนก็ต้องทำใจให้เย็นใจไม่อดทนก็ต้องอดทนเข็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าให้เราตั้งกายให้เป็นองค์พระทำใจให้มีสติมีภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทพุทโธมีความหมายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่งหลับตาทำใจของเราให้มีภาวนาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวโทนั่งภาวนาทุกลมหายใจใจคิดนึกนะเราก็มีสติเห็นใจคิดนึกเกิดดับนั่งภาวนานี่เห็นใจตัวเองนะพอเราภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกนะพอเราเผลอใจก็คิดอะไรเราก็มีสติมาเห็นใจตนเองเป็นผู้รู้รู้ใจเจ้าของเป็นผู้ตื่นคนที่มีภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกใจของเรามีสติเป็นเครื่องตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกลมหายใจก็เป็นบุญลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโททุกลมหายใจมีภาวนาเป็นบุญใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ปรารภความเพียรทำสติสร้างบุญสร้างบารมีทุกลมหายใจเป็นหน้าที่ของเจ้าของรักษากายเจ้าของให้เป็นองค์พระตั้งกายให้ตรงสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจให้ใจเราอยู่กับกายมีลมหายใจเข้าภาวนาพุทธมีลมหายใจออกภาวนาวโท5 นาที 10 นาทีเราก็ทำครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเราก็ปฏิบัติธรรมทำเรื่อยไปทำความรู้ทำความเห็นรู้ว่ากายของเรานั่งอยู่เห็นใจเจ้าของคิดนึกอะไรทำใจให้อยู่กับปัจจุบันนั่งภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกตามความเป็นจริงใจก็สงบสติเป็นเครื่องกั้นเหมือนเขื่อนเหมือนกำแพง
ทุกลมหายใจก็เป็นเขื่อนนะไม่ให้ใจไหลออกไปข้างนอกไม่ให้อารมณ์ข้างนอกมากระทบนั่งหลับตานั่งภาวนานั่งเจริญสติลมหายใจเข้าภาวนาพุทธมีสติลมหายใจออกภาวนาวโทมีสตินะคอยกั้นใจไว้ใจจะไหลออกไปข้างนอกนะให้ใจเราอยู่กับกายอะไรมากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีเสียงก็ดีเราก็รักษาอารมณ์ไว้รักษาใจเจ้าของไว้ให้เรามีสติให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเรานั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเห็นกายตนเองน้อมเข้ามาดูพิจารณาเจ้าของเกศาผมเกศาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะถ้าเราไม่สระไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้เส้นผมที่ยาวนะสีดำนะไม่สระไม่ล้างก็มีกลิ่นถ้าเราสระแล้วล้างแล้วต้องมาคอยเช็ดคอยหวีเส้นผมก็หลุดร่วงนะเราก็เห็นว่าเป็นของไม่สะอาดแล้วเป็นอนิจจังมีการหลุดร่วงเป็นทุกขังอยู่กับเราไม่ได้นานพอเราตัดแล้วก็เป็นอนัตตาเราก็ทิ้งไปเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้ลองพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเกศาผมเกศาผมพิจารณาเส้นผมนั่นเองเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเป็นอย่างไรน้อมเข้ามาพิจารณาโอปนายิโกเกศาผมเกศาผมนั่งหลับตาเห็นเส้นผมตนเองให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูลคือความไม่สะอาดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้บังคับไม่ได้เส้นผมก็งอกได้หลุดร่วงได้เราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เลยโลมาขนโลมาขนเส้นขนนะมีเหงื่อมีไข่ซึมออกมาจากรูขุมขนเส้นขนก็เหมือนกับเส้นผมเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ถ้าเวลานี้เราก็ปฏิบัติธรรมนะให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็พิจารณาดูโลมาขนโลมาขนนะร่างกายของเรานะพิจารณาดูขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นทั่วผิวกายโลมาขนโลมาขนเป็นอย่างไรเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตนนะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือที่ปลายนิ้วก็ดีเล็บเท้าก็ดีนั่งหลับตานั่งหลับตาพิจารณานะขาเล็บนะขาเล็บที่ปลายนิ้วมีเล็บ
เล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็น้อมมาเห็นเล็บก็เป็นของปฏิกูลยาแล้วต้องตัดทิ้งไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันเล็บเท้าก็ดีที่เราต้องคอยดูแลรักษาเนี่ยก็น้อมมาพิจารณาดูณขาเล็บณขาเล็บถ้าเราไม่ดูแลไม่รักษาเล็บที่ยาวออกมาเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแน่นอนไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เลยงอกยาวแล้วก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปเป็นเวลาเป็นปีหลายปีจนถึงทุกวันนี้เล็บที่เราตัดทิ้งไปไม่เสียดายเลยนะก็กลายเป็นดินใครจะเหยียบย่ำอย่างไรเล็บก็ไม่ว่าอะไรเจ้าของก็ไม่ใหญ่ดีแล้วก็ลองพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บตัวตนเจ้าของเจ็กก็จะได้ขี้คายออกนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของสวยของงามมายึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานะเราก็เกิดสติเกิดปัญญาจากการที่เรามาเห็นเล็บเจ้าของณขาเล็บณขาเล็บนั่งแล้วก็เห็นเล็บตนเองนึกไว้ในใจณขาเล็บณขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันเรานั่งหลับตาใช้ตาสติมีปัญญาบริกรรมนะเหมือนกับภาวนาไปด้วยทันตาฟันทันตาฟันนึกในใจไม่ต้องใช้เสียงเห็นฟันภายในปากฟันบนฟันล่างฟันที่เป็นซิกซีกไปแล้วก็พิจารณาทันตาฟันทันตาฟันที่เรามีกำลังบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก็อาศัยฟันนี่เองเมื่อเราเคี้ยวอาหารแล้วบางครั้งเศษอาหารตกค้างอยู่ตามไหล่ฟันซอกฟันเป็นเนื้อเป็นข้าวเป็นอะไรนะแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดนะคอยแปรงคอยทำความสะอาดคอยบ้วนของไม่สะอาดในปากของเราแปรงฟันอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งครั้งฟันก็ยังมีกลิ่นนะกลิ่นเจ้าของก็ไม่ชอบนะคนอื่นก็รังเกียจมีสีนะฟันนี่ก็มีสีเป็นของปฏิกูลมีกลิ่นมีสีมีการผุพังฟันของเราอยู่ในปากรักษาอย่างดีก็ยังผุทำให้เราปวดนะทำให้เราต้องมีความรู้สึกเป็นทุกข์เราแปรงทุกวันรักษาอย่างดีทุกวันฟันก็ยังเป็นอนัตตาผุพังถอนแล้วก็ต้องทิ้งไปหมดไปก็พิจารณาตามความเป็นจริงทันตาฟันทันตาฟันฟันของเจ้าของเป็นอย่างไรตะโจหนังตะโจหนังที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ยเพราะว่าร่างกายของเราบอบบางเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาตะโจหนังตะโจหนังผ้าที่เรานุ่งห่มเป็นของสะอาดไม่มีกลิ่นพอถูกกับร่างกายของตนเองแล้วผ้าที่นุ่งห่มก็กลายเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหงื่อใครปนเปื้อน
ทำให้เจ้าของมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราเป็นของไม่สะอาดนะตะโจหนังตะโจหนังไม่สะอาดแล้วยังเป็นทุกข์อีกนะถูกลมก็หนาวถูกฝนก็เปียกถูกแดดก็ร้อนนะผิวหนังก็บังคับเป็นเจ้าของไม่ได้ตอนหนุ่มสาวก็ดีพอแก่ลงแก่ลงผิวหนังก็เหี่ยวย่นนะบังคับไม่ได้เลยนะที่สุดคนเราแก่เจ็บและตายไปผิวหนังก็เอาไปเผาไฟเป็นขี้เถ้าเอาไปฝังดินก็กลายเป็นดินลองพิจารณาดูนะทำใจให้เป็นบุญทำใจให้มีสติตะโจหนังตะโจหนังตั้งกายตรงๆเห็นผิวหนังตนเองก็พึงพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังอนุโลมปฏิโลมเราก็ย้อนกลับทันตาฟันทันตาฟันนะขาเล็บนะขาเล็บโลมาขนโลมาขนเกสาผมเกสาผมพิจารณาผมขนและฟันหนังตามความเป็นจริงใจเราก็จะได้สงบใจก็เป็นสมาธิมีปัญญาเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาใจของเราก็จะสงบลงความโลภน้อยลงใจก็สงบลงความโกรธน้อยลงใจก็สงบลงความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงจากการที่เรามีสติมีสมาธิมีภาวนานั่นเองเราก็ตั้งใจภาวนาไว้ลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทตั้งใจสุขทุกข์อย่างไรเราก็ตั้งใจภาวนาอย่าปล่อยใจถ้าเราเผลอใจก็จะหลับใจก็จะคิดนึกปรุงแต่งทำใจให้ตื่นผมขนเล็บฟันหนังถ้าเราแยกออกไปเอาผมแยกออกไปส่วนหนึ่งขนแยกออกไปส่วนหนึ่งเล็บแยกออกไปฟันเราก็แยกออกไปผิวหนังก็ลอกออกไปเราก็นั่งกายให้ตรงพิจารณาเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วลองพิจารณาดูที่เรานั่งอยู่นะเห็นใบหน้าตนเองตาก็เป็นโพรงจมูกก็เป็นโพรงขากรรไกรบนขากรรไกรล่างนะกระดูกที่คอเป็นข้อๆก็ลองพิจารณาดูกระดูกหัวไหล่หายไปล่างกระดูกแขนกระดูกนิ้วมือพิจารณาไปด้วยตามลำตัวเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นลอกออกไปก็มีซี่โครงลำตัวก็มีกระดูกเป็นซี่โครงเป็นซี่กระดูกสันหลังเป็นข้อๆเราก็นั่งอยู่มีโครงร่างโครงกระดูกทำให้เราทรงตัวตั้งอยู่ได้มาลองพิจารณาดูเห็นโครงร่างโครงกระดูกตามลำตัวมีกระดูกซี่โครงเป็นซี่กระดูกสันหลังที่ร้อยรัดเป็นข้อๆกระดูกก้นกบกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้า
นะใช้ตาสติตาปัญญาพิจารณาดูเห็นโครงร่างโครงกระดูกเห็นตามความเป็นจริงทิฏฐิมานะตัวตนก็จะได้น้อยลงสติปัญญาก็จะได้เกิดขึ้นนะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญามาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตามความเป็นจริงนะเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาหามีตัวมีตนไม่นะถ้าเราพิจารณาต่อไปเอาโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปอีกภายในลำตัวก็มีหัวใจมีตับมีกระเพาะอาหารอาหารเก่าอาหารใหม่นะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นลมธาตุสี่ในน้ำลมไฟก็มาประชุมกันนะแล้วก็ลองพิจารณาเจ้าของดูนะเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระพิจารณาดูนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกระยะออกไปแล้วก็มีตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองนะเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นเองขอนั่งหลับตามาเห็นใจเจ้าของตามความเป็นจริงนะส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำร่างกายที่อบอุ่นนะก็เป็นไฟหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมอายุไม่ถึงร้อยปีนะอายุไม่ถึงร้อยปีร่างกายของเราก็หมดหายก็ไม่หายใจนะกินข้าวไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้นะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเสื่อมนะเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้เลยต้องแก่ต้องเจ็บนะไม่มีใครไม่ตายนะมานั่งแล้วก็เห็นว่าคนทุกคนก็ต้องตายเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทนะอะไรที่เป็นบุญเราก็ทำอะไรที่เป็นบาปเราก็ละทำใจให้สงบนะที่เหลืออยู่ก็เป็นบุญนะให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วถวายให้เป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมวงศานุวงศ์นะให้กับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะใจที่เป็นบุญใจที่มีสติใจที่มีภาวนาใจที่สงบนะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครมาดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ไม่โกรธนะให้อภัยนะรู้จักการให้อภัยคนอื่นนะใครมาล่วงเกินกายวาจาใจเจ้าของนะแล้วก็ให้อภัยเขาหากเราไปล่วงเกินใครเราก็ไปขอขมาเขาให้เขายกโทษให้อภัยกับเรานะการปฏิบัติธรรมก็เป็นการแก้กรรมหาแก้กรรมให้กับเจ้าของอะไรที่เป็นความทุกข์ที่เราทำเราก็ละนะพอเห็นบุญเห็นบาปคือการที่เรามาปฏิบัติธรรมถ้าเรานั่งแล้วสงบมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็เห็นบุญบุญคือสติถ้าเรานั่งแล้วใจร้อนไม่อดทนไม่สงบก็เห็นบาปบาปก็คือการที่เราขาดสตินั่นเองทนไม่ได้พิจารณาใจก็ไม่สงบปวดเมื่อยแล้วก็มีเวทนาบีบคั้น
นะเรามาปฏิบัติธรรมก็ต้องเห็นเห็นธรรมะในกายในใจเจ้าของเห็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นความคิดนึกเกิดดับเห็นเวทนาความรู้สึกความรู้สึกทางกายเป็นทุกข์ความรู้สึกทางกายเป็นสุขความรู้สึกทางกายเป็นอุเบกขาเป็นกลางก็มีในเวลาเดียวกันใจก็มีความรู้สึกโสมนัสความรู้สึกยินดีพอใจโสมนัสมีความรู้สึกทุกข์ใจเสียใจไม่สงบนะเราก็เห็นเวทนาทางจิตทางใจอุเบกขาเวทนาใจเฉยๆที่สุดแล้วเรามาปฏิบัติธรรมนะให้เรามาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเจ้าของนี่เองเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาดูเถอะนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมความอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟนะเราเป็นเจ้าของไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพากจากของรักของชอบใจนะทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับกรรมอันนั้นนะแล้วก็มีสติมีปัญญานะให้เรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เชื่อกรรมนะที่ใจสงบเพราะเรามีกรรมดีกายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นบุญที่เรานั่งแล้วเป็นทุกข์นั่งแล้วไม่สงบนั่งแล้วก็เกิดความฟุ้งซ่านกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะก็เป็นอกุศลนะเป็นบาปทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองสุขทุกข์เราทำขึ้นเองบุญบาปเราก็สร้างก่อขึ้นเองฉะนั้นเราก็มาเห็นเจ้าของนะก็จะได้เป็นผู้ไม่ประมาทสร้างบุญละบาปปฏิบัติทำให้ใจเราสงบนะเป็นหน้าที่ของทุกคน สงบไม่สงบอย่างไรนะเราก็อดทนไว้คิดนึกอะไรเราก็ให้เรามีสติ ปวดเมื่อยอย่างไรนะให้เราน้อมเข้ามาดูจากนี้ไปให้เรามีสตินะระลึกได้มีสัมปชัญญะนะโอปนายิโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาดูเวทนาความรู้สึกเรานั่ง5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงนะความรู้สึกเวทนาเป็นอย่างไรเรานั่งทีแรกเวทนาก็เบามีความรู้สึกว่าเป็นสุขนะเราลองพิจารณาดูว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงนั่งไป10นาที20นาที30นาทีความสุขนั้นก็เปลี่ยนไปความทุกข์เกิดขึ้นเราลองพิจารณาความทุกข์ดูความทุกข์เนี่ยเป็นโอกาสที่เรามาปฏิบัติธรรมนะต้องนำเหตุการณ์ปัจจุบันความทุกข์เนี่ยมาปฏิบัติเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะความสุขก็ไม่นานความทุกข์เราก็ยึดไว้ไม่ได้นะเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ถ้าเราทนได้เราก็จะเห็นความทุกข์ดับไปทุกกายก็ดีปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวเวทนาที่เป็นทุกข์ถ้าเราทนไ
นะพิจารณาไปเวทนาก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันฉะนั้นมาปฏิบัติธรรมต้องเห็นนะต้องเห็นทุกข์เห็นเวทนาแล้วนั่งนานๆนั่งแล้วก็มาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมถ้าเรานั่ง5นาที10นาทีเวทนาเกิดขึ้นนะเราก็ลองทนเอา30นาทีชั่วโมงหนึ่งเวทนาก็ปรากฏนะที่เป็นทุกข์ปวดเมื่อยเหมือนมีเหล็กแหลมเหมือนมีไฟมาเผานะเหมือนโครงร่างโครงกระดูกจะแตกและสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกเป็นเวทนานะไม่มีตัวไม่มีตนนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเองนะตัวตนเราก็น้อยลงทิฏฐิมานะเราก็ถอดถอนออกนะมีทุกข์แล้วเราก็ปฏิบัติธรรมเห็นทุกข์ดับทุกข์ได้จำเป็นจำเป็นที่เราต้องมาปฏิบัติเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเรานะทุกสิ่งทุกอย่างในกายเราเนี่ยนะเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของได้เลยนะไม่มีอะไรไม่เสื่อมเป็นทุกข์แน่นอนนะมีขาปวดขามีหัวปวดหัวมีท้องปวดท้องมีโครงร่างโครงกระดูกต้องเสื่อมเป็นทุกข์แน่นอนนะถ้าเราเห็นอย่างนี้พิจารณาตามความเป็นจริงนะมีทุกข์แล้วเราก็มีสติมีปัญญาก็สามารถเห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะปฏิบัติธรรมต้องเห็นนะเห็นกายเจ้าของเห็นเวทนาความรู้สึกเห็นจิตใจสงบไม่สงบเห็นธรรมนะธรรมที่เป็นบุญก็มีเป็นกุศลธรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็มีความโลภความโกรธความหลงยึดมั่นถือมั่นตัวตนเป็นเราเป็นเขาทิฏฐิมานะนะเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นเราก็ว่าบุญเราก็ทำเองทุกข์เราก็เป็นคนก่อขึ้นเองจากการที่เราไม่มีสติไม่มีปัญญามีตัวมีตนมีเรามีเขายึดมั่นถือมั่นในความโลภโกรธหลงก็ลองพิจารณาดูพอมาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เห็นเชื่อกรรมเราทำกรรมของเราเองไว้กรรมก็เป็นสิ่งที่เราได้กระทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะต้องมาปฏิบัติธรรมให้เรามีสติมีปัญญาจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวมีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญสำรวจดูจิตใจเจ้าของใจของเราเป็นอย่างไรใจเจ้าของสงบมากน้อยแค่ไหนใจของเรามีสติมีปัญญาหรือว่าใจของเราถูกนิวรธรรมครอบงำหดหู่ท้อถอยขี้เกียจขี้ค้านฟุ้งซ่านลำคาญใจกามฉันทะปยาปาทะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสำรวจดูใจเจ้าของดูใจไม่สงบก็ไม่เป็นไรเพราะใจของเราปกติก็จะไหลลงต่ำใจปกติก็จะ
ไม่อยู่กับกายนะก็จะไหลออกไปข้างนอกเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็ต้องมาสู้กับใจนะมาชนะใจตัวเองนะเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ต้องมีสติมีปัญญานะเมื่อใจไม่สงบเราก็ต้องหาทางพิจารณาประพฤติปฏิบัติทำใจให้สงบจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าเราจะออกจากสมาธิค่อยๆกำหนดมือขวาแล้วก็เลื่อนไปที่เข่าด้านขวาช้าๆให้เรามีสติเลื่อนไปเอาความมือลงให้เรามีสติที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่เข่าด้านซ้ายช้าๆหาความมือลงให้เรามีสติที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือมีสติยกมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญทานศีลภาวนาพวกเราทุกคนก็น้อมเป็นหนึ่งถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางเทวดาอิ่มพรหมเท้าจตุกบาลทั้งสี่นะพวกเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะระลึกถึงพระคุณแล้วเราก็ตอบแทนคุณจากการที่เราสร้างคุณงามความดีนะขอคุณงามความดีเหล่านี้บุญกุศลเหล่านี้นะเราก็อุทิศทำบุญนะเป็นการแสดงออกถึงการที่เราได้มีเลือดเนื้อร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเราก็นำมาสร้างคุณงามความดีตอบแทนระลึกถึงผู้ล่วงลับไปปู่ย่าตายายพ่อแม่ญาติพี่น้องมิตรสหายก็ดีเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็ดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เคยล่วงเกินขอท่านเหล่านั้นเมตตาให้อโหสิกรรมกรรมที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลจากทานศีลภาวนาขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาหากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีเกิดจากไข่ก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นหากมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิษฐานให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิแผ่เมตตาเป็นพลังบุญอีกครั้งหนึ่งโดยความพร้อมเพียงกันตั้งใจใจที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมใจที่เป็นบุญนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อารุคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุตลอดจนนักบวชเนกขัมมะแล้วก็ญาติโยมมาถือศีลปฏิบัติธรรมก็อนุโมทนาด้วยแล้วก็พระขาวที่มาเป็นพระขาวเพื่อที่จะรอบรรพชาอุปสมบทในวันอาสาฬบูชาที่จะถึงก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่พวกเราเห็นความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำขึ้นได้นะง่ายๆนะก็เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างสมบุญบารมีนะถึงจะได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติเราลองพิจารณาดูตามความเป็นจริงว่าสถานที่ที่จะปฏิบัติธรรมก็มีน้อยนะแล้วก็พวกเราเองนะที่จะมีเวลามาปฏิบัตินะก็ไม่ค่อยมีนะสถานที่ก็มีน้อยเวลาก็มีน้อยนะแต่เราก็ยังมีโอกาสนะได้มาเสียสละเวลาแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะมาสร้างบุญสร้างบารมีนะก็ให้เราอดทนไว้นะความอดทนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นนะถ้าเราฝนตกนะถ้าเราไม่อดทนนะเราก็ทนไม่ได้นะคนเยอะนะเราก็ต้องอดทนนะต้องทนให้ได้นะทนกับทุกอย่างนะการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยทนทุกอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าของนะเจ้าของเนี่ยสำคัญที่สุดนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพ่อค้าสองคนนะก็มาทำการค้าขายนะพอถึงวันพระเนี่ยก็มีอย่างเงี้ยเหตุการณ์อย่างเนี้ยนะเหตุการณ์เหมือนวัดสังฆทานก็มีนักบวชมีพระนะมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมทีนี้พ่อค้าก็มาจากเมืองอื่นนะก็เห็นทำไมมีคนเข้าวัดกันเยอะก็สงสัยก็ถามว่าท่านไปวัดไปทำไมไปวัดแล้วจะได้อะไรนะเราค้าขายได้เงินได้ทองได้อะไรมากมายนะแล้วพวกท่านไปวัดแล้วท่านได้อะไรจูงลูกจูงหลานพาพ่อพาแม่เสียสละเวลาไปวัดเนี่ยท่านได้อะไรนะคนที่มาวัดก็บอกความประสงค์ว่าเราเนี่ยโชคดีนะได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นนะได้ไปวัดเชตวันเนี่ยได้ไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมพ่อค้าก็เห็นคนรวยๆไปวัดทั้งนั้นนะคนที่มีสติมีปัญญาก็ไปวัดก็ตามไปดูพอตามไปถึงพระเจ้าก็แสดงธรรมนะที่วัดเชตวันช่วงที่แสดงธรรมเนี่ยพ่อค้าก็เกิดฟังธรรมแล้วเกิด
ปิติศรัทธาขึ้นมาว่าเงินทองของเราก็มีนะแล้วก็เราก็ร่ำรวยด้วยแต่ว่าไม่มีความรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งได้เลยแต่พอมาฟังธรรมแล้วมีสติมีปัญญาว่าร่างกายของเราอยู่ได้ไม่ถึง100 ปีนะคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายแล้วก็ไม่มีที่พึ่งแก่คนเดียวเจ็บคนเดียวตายคนเดียวเงินทองมากมายซื้อความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ก็เห็นว่าชีวิตเราถ้าอยู่100 ปีทำมาค้าขายเงินทองก็ช่วยอะไรไม่ได้นะก็ศรัทธานะก็คิดจะบวชนะก็มาด้วยกัน2 คนพี่น้องคนเป็นพี่ก็ฝากน้องว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยที่ขนมาเนี่ยยกให้น้องเลยเราจะไปขอบวชเมื่อถึงเวลาก็ไปขอบวชกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทานบวชให้บวชแล้วก็ไม่ได้บรรลุนะบวชแล้วก็ไม่ได้บรรลุทำอะไรก็เป็นพระที่มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยบวชแล้วก็เป็นพระแต่ว่าอยู่ไกลนะอยู่ถึงนู่นนะปัจจุบันนี้ก็คือมุมไบหรือบอมเบย์ลองนึกดูว่าราชคฤห์นะที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็อยู่แถวเมืองเคตวันเนี่ยห่างไปจากมุมไบหรือว่าบอมเบย์นะมากต้องนั่งเรือมาต้องมาทางเรือมาแบบไกลถึงจะมาได้แต่โชคดีที่พ่อค้าเนี่ยได้มาเจอพระพุทธเจ้าก็จึงได้ฟังธรรมแล้วก็ขอบวชนะเมื่อบวชแล้วก็ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรก็ขอทูลพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ยมาจากบ้านไกลสุนาปรันตะก็คือมุมไบบอมเบย์นั่นนะไกลเหลือเกินก็คิดถึงบ้านขอพระองค์ประทานการประพฤติปฏิบัติให้หม่อมฉันด้วยหม่อมฉันนะจะไปปฏิบัติที่บ้านนะพระองค์ว่าที่สุนาปรันตะที่บุมไบนะบอมเบย์นะที่นั่นไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะสมัยโน้นไม่มีไกลมากไม่มีที่ปฏิบัติไม่มีคนปฏิบัติไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ไปคนเดียวนั่นแหละถ้าเกิดเขาด่าเธอล่ะพระภิกษุว่าก็มีนามว่าบุญนะบุญนะพระบุญนะถ้าเกิดชาวบ้านเขาด่าเธอล่ะแล้วเธอจะว่าอย่างไรพระบุญนะก็ว่าก็ดีนะดีกว่าเอาไม้มาตีว่าพระพุทธนะถ้าชาวบ้านเขาเอาไม้มาตีเธอแล้วก็ดีกว่าเอาหินมาเฟี้ยงนะพระพุทธนะถ้าเขาชาวบ้านเอาหินเฟี้ยงเธอแล้วก็ดีนะทนได้ดีกว่าเอามีดมาแทงพระพุทธนะถ้าชาวบ้านเขามีดแทงเธอแล้วก็ดีนะดีกว่าว่าเราไปแทงเขานะปุณณะถ้าเขาทำเธอถึงตายแล้วปุณณะก็บอกก็ดีนะเราก็จะได้พ้นเวรพ้นกรรมนะสรุปแล้วพระปุณณะก็สามารถนะยอมรับได้ทุกอย่างอดทนได้ทุกอย่างนะอดทนได้ทุกอย่างเลยเขาด่าก็ทนได้เขาตีเขาทำร้ายจนถึงตายก็ทนได้พระเจ้าว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็พึงสำเนียกสำเนียกก็คือพึงระวังว่าจากนี้ไปนะถ้าเธอมีตาเธอต้องระวังตาของเธอไว้เห็นอะไรต้องระวังอย่าให้ใจร้อนทำใจให้ดีปุณณะเธอมีหูเธอต้องระวังถ้าเธอมีหูแล้วได้ยินเสียงเธอระวังอย่าให้หูเธอร้อนใจเธอร้อนปุณณะเธอมีจมูกเธอก็ได้กลิ่นก็ต้องระวังใจให้ดีนะอย่าให้ใจร้อน
มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นเวลาเธอลิ้มรสนะชอบใจไม่ชอบใจเธอต้องระวังอย่าให้ใจร้อนตาหูจมูกลิ้นกายเธอสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วนะถูกใจไม่ถูกใจเธอก็ระวังใจให้ดีตาหูจมูกลิ้นกายและใจใจของเธอมีอารมณ์เธอต้องระวังใจของเธอให้ดีนะอย่าให้อารมณ์มาทำให้เป็นไฟเผาใจเธอโดยความโลภโกรธหลงถ้าเมื่อเธอสำเนียกตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเธอก็จะได้ระวังใจของเธอได้นะไปอยู่ที่ไหนก็เอาหลักธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติพระปุณณะก็ดีใจนะก็ลากราบลาพระเจ้าก็เดินทางไปถึงสุนาปรันตะคือบุมไบบอมเบย์นั่นนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญปีสุดท้ายที่ท่านเดินธรรมยาตานะท่านก็พาพระพานักบวชไปตั้งหลักที่มุมไบกับบอมเบย์ที่มีสถูปเป็นเจดีย์นะเจดีย์ของพระปุณณะในวันนาราสถูปคนอินเดียสมัยนี้เขาถือว่าที่ตรงเนี้ยเป็นเมืองที่เจริญเพราะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นพระปุณณะเนี่ยเป็นผู้เผยแผ่จากไม่มีเลยนะจากคนที่ไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็อาศัยศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินทางกลับไปบ้านเกิดเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปปฏิบัติให้เรามีสติระวังตาระวังหูระวังจมูกลิ้นกายใจนะไม่ให้เกิดโทษสุดท้ายพระปุณณะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์โดยการที่ได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาประพฤติปฏิบัตินะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นเองฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผ่านมา 2,000 กว่าปีก็จริงแต่ตาของเราก็มีใช่ไหมหูก็มีจมูกก็มีลิ้นกายแล้วก็ใจของเราก็ยังมีนะเป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นำมาเผยแผ่ไม่ได้ธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะธรรมะก็อยู่ที่กายนะที่พ่อแม่เนี่ยให้มาครบนะให้มาครบแล้วตาก็ครบหูก็ครบจมูกลิ้นกายใจก็ครบนะแต่ถ้าเราอยู่ถึง50ปี60ปีไม่เคยมาวัดเลยนะแล้วก็ไม่เคยมาประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเลยไม่เคยมาเห็นใจเจ้าของเนี่ยเราก็ไม่รู้ธรรมะอยู่ที่ไหนนะแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนะเราก็มั่นใจว่าเนี่ยสิ่งที่เราเกิดมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามีบุญมีวาสนานะเอาเลือดเนื้อตาหูจมูกลิ้นกายใจของพ่อแม่ให้มาเนี่ยตอบแทนนะมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาสำรวมระวังนะฉะนั้นการที่มาปฏิบัติธรรมก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้มาเห็นคุณประโยชน์ของร่างกายเลือดเนื้อของพ่อแม่ให้มาความกตัญญูกตเวทีเนี่ยก็จะได้เกิดขึ้นนะว่าโอ้เรานี่โชคดีนะไม่รู้จะตอบแทนพ่อแม่อย่างไรนะไม่รู้จะตอบแทนพ่อแม่อย่างไรถ้าเราเกิดเป็นนกเป็นกาเป็นอย่างอื่นนะเราไม่มีแขนไม่มีขาเป็นปูเป็นปลาเงี้ยเป็นหอยอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีโอกาสได้มาเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาถือศีลปฏิบัติธรรมนะให้มาเข้าถึงธรรมได้ฉะนั้นมาวันนี้เราก็โชคดีว่าฝนตกก็ดีคนเยอะก็ดีนะปัญหาตามมามากมายแต่ก็เหมือนกับปุณณะที่มีปัญหาแหละว่าถูกด่าก็ดีนะถูกเอาไม้ตีก็ไม่เป็นไรเอาหินเฟี้ยงก็ไม่เป็นไรเอามีดแทงก็ไม่เป็นไรต่อให้ตายก็ไม่เป็นไรเรามีปัญหาก็เพียงแค่คนเยอะสถานที่ไม่พอฝนตก
ไม่ได้นอนปัญหายังไม่มีใครตีไม่มีใครด่าใครว่าเลยนะเราก็ว่ามีปัญหาละแต่ปุณณะเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะพระปุณณะเนี่ยเป็นพระที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกย่องไว้เนี่ยเป็นพระที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมถึงแม้อยู่ไกลถึงข้ามเรือข้ามทะเลมานะพอได้ฟังธรรมแล้วก็ศรัทธานะก็ได้มาขอบวชบวชแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทานให้ว่าปุณณะพระปุณณะเธอพึงระวังตาของเธอตาของเธอเห็นอะไรตาก็อย่าร้อนใจก็อย่าร้อนนะพระปุณณะเธอระวังหูของเธอให้ดีเวลาหูได้ยินเสียงนะคือก็ระวังใจให้ดีเสียงไม่ได้เป็นไฟมาเผาใจเธอได้ทุกวันนี้เราลองนึกดูว่าที่เรามีทุกข์เนี่ยมีปัญหาเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะไม่มีใครทำให้เรานะไม่มีก็เพราะมีตาเนี่ยเห็นอะไรตาก็ร้อนใจก็ร้อนทนไม่ได้เหมือนกันนะตาก็ทนไม่ได้หูก็ทนไม่ได้ได้ยินอะไรไม่ชอบใจก็ทนไม่ได้ทั้งที่เสียงเนี่ยไม่ได้มาทำร้ายเราเลยแต่เสียงเนี่ยพอเราได้ยินแล้วตัวเราทำร้ายตัวเราเองนะเสียงไม่ทำร้ายเราหลวงปู่โต๊ะว่าเวลาคนจีนเขาใส่เกี้ยเดินเขาว่าหนวกหูหลวงปู่โต๊ะว่าก็เอาหูไปลองเกี้ยมันก็เจ็บถ้าเราเอาหูไว้กับตัวเสียงก็สักแต่ว่าเสียงนะเกี้ยก็สั่งว่าเกี้ยเหมือนพระปุณณะเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรแต่ทุกวันนี้เราก็ทนไม่ได้ตาเห็นอะไรเราก็ทนไม่ได้ก็ขาดสตินะไม่ชอบใจเราก็ร้อนขาดมีอารมณ์แต่ขาดเหตุผลหูก็เช่นกันเขานินทาเราเขาว่าเรารับหลังเนี่ยเรารู้ภายหลังเสียงที่เขาว่าเราก็ผ่านไปแล้วเรารู้ภายหลังนะว่าคนนี้นินทาเราคนนี้ให้ร้ายเรานินทาเราเราโกรธทันทีเลยทั้งที่เสียงที่เขาว่าเรานั้นผ่านไปแล้วมันไม่มีแล้วแต่เรารู้เท่านั้นเองว่าเนี่ยเขาว่าเรานะนินทาเราแต่ถ้าเราทำใจเหมือนพระปุณณะล่ะเหมือนพระปุณณะที่ว่าเอาไม้มาตีเอาหินมาเฟี้ยงเอามีดมาแทงก็ไม่เป็นไรนี่ยังไม่ทันตีเราไม่ทันแทงเราเลยแค่เรารู้เฉยๆว่าเขาว่าเราเขานินทาเราเสียงนั้นก็หมดไปแล้วด้วยเราก็ทนไม่ได้เห็นเขาไม่ได้ทำร้ายเรานะเราทำร้ายตัวเราเองนี่คือการปฏิบัติธรรมว่าเนี่ยเวลามีทุกข์ขึ้นมาถ้าเรามีสตินะเท่ากับช่วยตัวเราเองด้วยช่วยคนอื่นด้วยเขาไม่ดีเราก็ดีเขาว่าเราเราก็ไม่ว่าเขาเขาทุกข์เราก็ไม่ทุกข์นะเราก็มีสติมีปัญญาแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้นะโดยเฉพาะใจเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยใจของเราเป็นไงล่ะเฉยป่ะใจนี่ไม่เคยเฉยนะใจนี่เหมือนน้ำน้ำเนี่ยปกติต้องไหลจากที่สูงลงที่ต่ำนี่คือปกติของใจใจของเราก็ปกติที่ต้องไหลออกไปข้างนอกไปหาเรื่องตาเห็นอะไรใจก็ไหลออกไปหูได้ยินอะไรใจก็ไหลออกไปใจคิดนึกอะไรนั่งเฉยๆนั่งหลับตาตาก็ไม่เห็นหูก็ฟังธรรมนะลิ้นก็ไม่ได้ลิ้มรสใจก็ยังไหลออกไปได้นะไหลออกไปนี่ไหลออกไปไกลด้วยนะบางทีเราทำบาปทำกรรมไว้คนอื่นเขาไม่เห็นเราก็เห็นอีกใจมันก็ไปปรุงแต่งนะคนที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยคนที่เราชอบไม่ชอบเขาไม่รู้หรอกแต่ใจเราก็ไปปรุงแต่งว่าคนนี้ที่เราชอบเนี่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไอ้คนที่ไม่ชอบมันก็ปรุงแต่งอีกว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ลองนึกดูว่าใจน่ากลัวไหม
ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาคนทุกวันนี้ก็แพ้ใจหมดที่ร้องไห้เนี่ยแพ้ใจหรือป่ะที่เสียใจเนี่ยเพราะว่าใจไม่ดีหรือป่ะแต่ถ้าเราไม่เซไม่แพ้ใจชนะใจไม่จะไม่เสียใจจะไม่ร้องไห้เลยรักษาใจเราได้ใจเนี่ยเรียกว่าเป็นหัวหน้าพอมาปฏิบัติธรรมแล้วจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายเรานั่งอยู่ใจไปไหนเราก็ถามว่าต้องให้เรามีสติให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจึงว่าต้องมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเพราะนั้นใจเราก็จะมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจแล้วเราก็จะมีทุกข์อยู่ตลอดไปงั้นคนเราทุกวันนี้ลองนึกดูว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยใครสร้างขึ้นมาใครไม่ควรบอกเราว่าเราทำดีทำบาปเวลาเราด่าเราสวดมนต์เนี่ยใครเป็นคนปากไม่ได้สวดนะแล้วปากก็ไม่ได้ด่าด้วยนะเวลาคนเจ็บเนี่ยเขาก็มีปากแต่เขาก็สวดไม่ได้เวลาคนตายเขาก็มีปากเขาก็ด่าไม่ได้ฉะนั้นคนที่ด่าไม่ใช่ปากนะใจเจ้าของเนี่ยนะใจเราเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาก็จะได้เห็นใจเราว่าต้องระวังระวังให้เรามีสติคอยระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพอมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะแก้กรรมเคยด่าใครก็มีสตินึกทันรู้ทันว่าปากยังไม่ขยับเลยใจมันด่าไปก่อนแล้วแต่พอเรามีสติเราก็ระวังด่าก็ด่าในใจพอด่าในใจเสร็จก็มีสติก็ดับแล้วก็มาด่าตัวเองด่าตัวเองเป็นยังไงก็ว่าตัวเองไม่ดีตัวเองใจร้ายตัวเองคิดร้ายตัวเองจะกล่าวร้ายได้ยังไงก็ไม่กล่าวก็คิดความคิดก็ดับจะกล่าวร้ายก็ดับนะก็ไม่เป็นคนมีศีลมุสาวาทาเวรมณีแปลว่าไม่กล่าวร้ายไม่โกหกไม่เพ้อเจ้อไม่ส่อเสียดไม่นินทาฉะนั้นคนที่ขาดศีลนะก็คือขาดสตินะก็ทำไปแล้วก็ตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรก็ว่าออกไปกล่าวออกไปคิดนึกอะไรคนโกหกนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคนโกหกนี่ต้องคิดนะเรื่องไม่จริงทำให้เป็นเรื่องจริงพูดเรื่องไม่จริงเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาต้องคิดนะนั่นใจนี่น่ากลัวนะปรุงแต่งเรื่องไม่จริงเนี่ยหลอกให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนได้นั้นพอเรามีสติมีปัญญามันก็โกหกเหมือนกันใจมันก็ไหลลงต่ำหาเรื่องเหมือนกันแต่เรารู้เท่าทันรู้เท่าทันว่าใจเนี่ยจะโกหกแล้วก็ไม่โกหกนะก็เป็นคนที่มีความสำรวมระวังนะเหมือนพระปุณณะนะให้ระวังตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจให้ระวังใจแล้วก็บุญก็เกิดขึ้นนะบุญก็เกิดขึ้นจากการที่เรามีสตินั่นเองฉะนั้นถึงว่าที่เรามาเนี่ยเป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากที่จะมาปฏิบัติธรรมสถานที่นะที่เราจะไปก็หายากนะเวลาที่เราปฏิบัติธรรมก็หายากเราเทียบเวลาดูนะคนเราเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเนี่ยเราอายุ100ปีอาจไม่ถึงแต่เราตายแล้วเกิดแล้วตายเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณไม่ได้เลยอัตราส่วนที่เราตายแล้วเกิดแล้วตายเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เลยนะตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกมากมายเหลือเกินแต่ปัจจุบันที่เราเหลืออยู่เนี่ยแค่ลมหายใจเท่านั้นเองปัจจุบันที่เรามานั่งมาเดินมาปฏิบัติธรรมไม่อยู่เหลืออยู่แค่ลมหายใจนะไม่ใช่50ปี60ปี30ปีหรือเวลาที่เราคิดว่ามากมายไม่ใช่นะหมดลมเมื่อไหร่ก็หมดเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวคนรวยคนจนมีสติมีปัญญาไม่สำคัญ
หมดลมเมื่อไหร่นะโอกาสก็หมดไปด้วยฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านจึงเมตตาตรัสรู้ธรรมแล้วนะเผยแผ่ธรรมะมา 2,000 กว่าปีแล้วนะก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็ทนต่อการพิสูจน์นะถึงแม้ระยะเวลาจะห่างมา 2,000 กว่าปีธรรมะของพระองค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะงานธรรมะของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่อากาลิโกเกิดชาติไหนประเทศไหนนะอายุเท่าไหร่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัตินะเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกนะเพื่อมาศึกษาธรรมะแล้วก็ต้องยอมรับว่าธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็ทนต่อการพิสูจน์ไม่มีบันดาลใครก็บันดาลให้เราไม่ได้นอกจากกรรมที่เราทำเองนะจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเราเนี่ยทำเองทั้งหมดนะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเกิดสติเกิดปัญญานะไม่ไปวิงวอนขอใครนะสุขเราก็ต้องสร้างขึ้นมาจากการที่เรามีศีลมีธรรมถ้าเรามีทุกข์เราก็ปลงก็จากการที่เราขาดศีลขาดธรรมนั่นเองก็มาแก้กรรมเคยพูดไม่ดีเราก็เลิกเคยทำไม่ดีเราก็เลิกนะความสุขก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นในโลกใบนี้ถ้าเรามีศีลนะสีเลนะสุขติงยันติศีลก็จะนำมาซึ่งความสุขแต่ถ้าเราไม่มีศีลนะศีลแปลปกติถ้าเราไม่มีศีลก็ไม่ปกตินะชอบกินเหล้าเนี่ยไม่ปกติละนะตนเองเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนชอบฆ่าเนี่ยตัวในคนเราก็จิตใจก็ดุร้ายนะเอะก็ทำร้ายกันฆ่ากันพ่อฆ่าลูกก็มีสามีฆ่าภรรยาก็มีภรรยาฆ่าสามีก็มีนายจ้างฆ่าลูกจ้างลูกจ้างฆ่านายจ้างก็มีทุกวันนี้กลายเป็นว่าคนเราขาดศีลขาดธรรมเนี่ยมากมายเหลือเกินแล้วก็หาความสุขไม่ได้ไม่ปกติปกติแล้วต้องมีรักสุขเกลียดทุกข์รักสุขก็คือว่ามีศีลปกติไม่ทำร้ายตนเองไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทุกวันนี้คนเราหาความสุขไม่เจอนะมีเงินมีทองก็ไม่พอนะก็ไม่ปกตินะใจก็ร้อนนะเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่พอเรามีศีลมีธรรมเนี่ยเงินทองก็ไม่ได้หมดไปนะเราก็มีหน้ามีตาเงินทองก็ยังมีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่เหมือนคนอื่นก็คือสติปัญญานะมีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้มีใจก็รักษาใจตนเองได้ไม่ให้ตกต่ำใจก็คอยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจฉะนั้นมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยอดีตเป็นเจ้าว่าท่านสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้มานั่นก็เผยแผ่ให้เราถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ภาวนานะถึงแม่หลวงพ่อสนองจะจากไปในปี2555ปีนี้2559ครบ4ปีเนี่ยแต่ก็เหมือนท่านยังอยู่นะท่านก็ยังเหมือนยังอยู่นะก็สอนให้เราวันเสาร์วันพระให้เรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้เรามาบวชในขัมมะให้มีการบรรพชา อุปสมบทนะตลอดปีในขัมมะในบวชทุกวันนะสามเณรกับพระภิกษุเนี่ยบวชตลอดปีตั้งแต่วันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือน3วันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6วันอาสาฬบูชาวันเพ็ญเดือน8แล้วก็วันพ่อแห่งชาตินะวันที่5ธันวาคมตลอดปีก็มีการบวชแล้วนึกดูว่าวัดสังฆทานเนี่ยมีพระมีโยมชีวิตต่อชีวิตเนี่ยที่ผ่านไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ปีหนึ่งที่คนเข้าวัดสังฆทานปฏิบัติธรรมประมาณเท่าไหร่
นะก็เหมือนกับน้ำที่ไหลมาแต่ว่าไม่เป็นแม่น้ำสายเล็กๆนะว่ามีประโยชน์ใครมาแล้วก็เอาศีลเอาธรรมไปนะพ่อแม่มีศีลมีธรรมลูกหลานมีศีลมีธรรมคนในบ้านมีศีลมีธรรมนะคนในสังคมมีศีลมีธรรมนะก็ทำให้สังคมเนี่ยมีความสุขอยู่ได้ฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างคุณงามความดีตอบแทนให้กับแผ่นดินตอบแทนให้กับพ่อแม่ตอบแทนให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะให้เรามาร่วมจิตร่วมใจกันสร้างคุณงามความดีเวลาก็พอสมควรกับเวลานะก็ขออนุโมทนานะกับนักบวชทุกคนทุกท่านนะที่เรามีจิตตั้งมั่นในการที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับพระปุณณะนะที่มาจากไกลแสนไกลนะก็ยังมีโอกาสได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ได้เป็นเหตุให้เผยแผ่นะให้ศาสนาพุทธเนี่ยมีประโยชน์นะสามารถมาปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ก็ที่สุดแล้วขอเราทุกคนทุกท่านเนี่ยให้เรามีสติมีปัญญาให้ได้เข้าถึงธรรมถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ